Beauty ต่อนะคะในช่วงเวลานี้ก็จะพูดถึงตัวตนของนักล่าฝันกับนักล่าฝันนะคะทั้ง12คนที่คุณอยากจะรู้จักพวกเขานะคะสามารถจะไปตามอ่านกันได้เลยกับหนังสือเล่มนี้นะคะ Closer Than Ever ที่มีขายกันอยู่ที่ 7-Eleven นะคะแล้วก็ที่หน้าคอนเสิร์ตทุกสัปดาห์นะคะก็จะมีเรื่องราวนักล่าฝันทุกคนในนี้รวมถึงนิวตี้ด้วยนะคะมีภาพถ่ายสวยๆนะคะให้ได้ดูกันแต่ว่าในวันนี้เราจะไม่มาอ่านกันละเพราะจะถามเลยโอเคนะคะพูดถึงตัวตนของนิวตี้ก็อยากจะให้นิวตี้เล่านิดหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับชีวิตของเราก่อนเข้าบ้านนะคะเชื่อไหมว่าเมื่อก่อนมันเคยเรียบร้อยหืมค่อนข้างจะไม่จุกจิกจุกจิกขนาดนี้ค่ะซึ่งเป็นคนที่แบบว่าก็ไม่ได้เป็นคนที่พูดเก่งแต่เป็นคนที่แบบว่าก็มีความร่าเริงแต่ไม่ได้ขนาดเนี้ยค่ะแล้วจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนจุดเปลี่ยนคืออาจจะเป็นเพราะเวลาเปลี่ยนไปเวลาเรานิวช่วงที่มีแฟนเราก็จะเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างจะดูแลเป็นคนที่ดูแลแฟนนะคะค่ะดูแลมากคือแบบว่าชอบดูแลเหมือนกับที่เห็นกันว่าทำไมถึงชอบดูแลพี่ออฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นประมาณนั้นแต่ว่าพอเหมือนก็เป็นรักครั้งแรกอะค่ะแล้วมันโอเคผิดหวังอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าก็เลยว่าเฮ้ยพอมันก็ไม่ได้ข้องเกี่ยวว่ามันจะเป็นขนาดนี้นะคะแต่คือแบบว่าเหมือนกับเราอยากจะดูแลตัวเองบ้างละใช่ค่ะอยากดูแลตัวเองบ้างละจากที่เคยดูแลคนอื่นมามากอะไรเงี้ยค่ะก็กลับมาดูแลตัวเองกลับมาใส่ใจความรู้สึกตัวเองมากกว่าที่จะไปใส่ใจความรู้สึกคนอื่นค่ะซึ่งเมื่อก่อนเป็นคนที่แบบแคร์คนอื่นมากแคร์จนขี้น้อยใจค่ะขี้น้อยใจมากแบบคนไม่สนใจก็จะแบบหูน้ำตาไหลน้ำตาร่วงอะไรเงี้ยจนแบบอยากที่จะแบบรักตัวเองบ้างคราวเนี้ยเราก็และอีกมุมนึงคือเราเป็นคนที่ไม่ชอบคนที่ไม่พูดจริงกับเราไม่จริงกับเราพอเราไม่ชอบคนอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบว่าเราก็จะไม่เป็นกับคนอื่นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เราเป็นคนพูดตรงแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ตอนแรกเป็นเพราะว่าพอเรารู้สึกว่าเราตรงแล้วบางทีมันเยอะไปก็เลยตอนนี้ก็เลยเริ่มเห็นว่าเป็นคนตรงจริงแต่ในเรื่องตัวเองนะคะแต่ถ้ากับคนอื่นบางทีเราก็ต้องเงียบไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่เราเป็นลูกคนเล็กมีพี่ชายพี่สาวคุณแม่ครอบครัวเอาใจหรือเปล่าเลยทำให้เรารู้สึกว่าทุกคนเนี่ยหมุนรอบตัวเราไปหมดเลยจนทำให้เราเกิดความตรงไปตรงมาซะจนพอไปอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยอาจจะปรับตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรหนูเข้าได้กับทุกคนนะคะคือมันไม่เกี่ยวว่าที่บ้านเอาใจไหมเพราะว่าจริงๆที่บ้านก็ไม่ได้เอาใจว่าแบบแต่เขามีความผลักดันลูกสูงคืออย่างเรื่องการประกวดเนี่ยค่ะเขาก็จะแบบโอเคเต็มที่กับลูกแต่ว่าถ้าเรื่องแบบนิสงนิสัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบเตือนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะถามว่าตามใจไหมก็มีตามใจแต่ไม่ถึงกับโอ้โหลูกแง่หรืออะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่านิวก็เป็นคนที่จริงๆไม่ค่อยจะตามใจที่บ้านมากกว่าด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การที่เข้ามาอยู่12คนปรับตัวยากไหมหนูกับคนอื่นหนูก็ไม่รู้สึกว่าปรับตัวยากนะแต่อาจจะเป็นเพราะกับนุ๊กนิดคนเดียวอะค่ะที่เรารู้สึกว่ามันจูนกันไม่ติดสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากเพื่อนๆในบ้านเองแล้วเนี่ยก็ยังมีกระแสเกี่ยวกับเรื่องของเทรนเนอร์ด้วยเหมือนกันนะคะกรณีของนิวตี้กับครูเป็ดที่มีกระแสว่าอาจจะไม่ถูกใจกันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปหรือเปล่าตอนแรกๆก็เคยพูดแล้วว่าเกรงเหมือนกันค่ะกับที่ต้องเรียนกับครูเป็ดเพราะว่าครูเป็ดเก่งแล้วครูเป็ดก็ค่อนข้างที่จะแบบเอาจริงเอาจังแล้วนิวเป็นคนที่ชอบเรื่อยๆอะค่ะก็เลยด้วยความที่คุณครูเป็นคนเอาจริงจริงๆแล้วหนูเป็นคนที่เรื่อยๆมันก็เลยแบบว่าหนูก็จะเกรงแล้วพอเรายิ่งเกรงเราก็เลยแบบว่าเหมือนกับไม่ค่อยรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเชื่อมั่นในตัวเองสูงเพราะว่าเฮ้ยถ้าเราไม่อยากทำเราก็ไม่ทำแล้วในส่วนตัวของนิวตี้เองเนี่ยมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับครูเป็ดไหมไม่มีค่ะไม่มีคือเราแค่รู้สึกว่าครูดุนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูจริงจังอะไรแล้วเราเป็นคนแบบเราเป็นคนที่เอื่อยเฉยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่าเป็นคนที่แบบโดนจิ้มแล้วจะเกรงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าทำให้เราเกรงแต่จริงๆหนูเวลาที่หนูได้คุยกับครูเป็ดอะค่ะหนูจะรู้สึกแบบดีมากเพราะเวลาครูแบบครูพูดแล้วครูก็แบบครูตรงอ่ะ
เหมือนกับที่เราชอบคนตรงๆแล้วครูเขาก็ตรงมากับหนูหนูก็เฮ้ยชอบแต่พอเวลาเรียนหนูก็จะเกรงอะไรเงี้ยค่ะคลาสแดนซ์เป็นคลาสที่จะต้องอาศัยการฝึกซ้อมแล้วก็น้องเป็นเด็กนักเรียนฝึกหัดที่ต้องอาศัยการฝึกซ้อมเหมือนกันแล้วก็นิวตี้มีคนเป็นคนมีพรสวรรค์แต่พรสวรรค์มันต้องมาพร้อมกับความกระตือรือร้นความทะเยอทะยานซึ่งนิวตี้ยังมีน้อยอยู่ทำเต็มที่ในส่วนของความที่บางอย่างที่เขาชอบแต่บางอย่างที่เขาไม่ชอบก็จะไม่เต็มที่อย่างเวลาเขาเรียนกับเป็ดเขาจะรู้สึกกลัวแต่เขาก็มีความพยายามคือเขาสู้อ่ะแต่สิ่งที่ทำไมนิวตี้ต้องเรียนกับเป็ดก็เพราะเป็ดรู้ว่านิวตี้เป็นแบบนี้ลึกๆแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเขาแบบต้องการอะไรคือต้องการที่ให้เราอยู่ห่างๆแล้วก็เขาก็ไม่มาบ่นกับเราหรือจะมาถามว่าตรงนั้นตรงนี้หรืออะไรก็เลยอยากที่จะเปลี่ยนเขาแล้วก็อยากที่จะฝึกเขาว่าการที่ถ้าเราไม่ชอบอะไรแล้วเราจะต้องทำเนี่ยอุปสรรคที่เราจะต้องก้าวข้ามเนี่ยเราจะเอาชนะอุปสรรคตรงนั้นได้ยังไงแล้วเขาจะข้ามผ่านบทเรียนนี้ได้ยังไงเพราะว่าในโลกข้างนอกมันไม่สามารถเจอสิ่งที่เราชอบได้ตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่เขาเปิดใจเมื่อไหร่ที่เขาทะลุทะลวงไปได้เนี่ยเขาจะเก่งมากเพราะว่านิวเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์แต่ว่านิวตี้ก็ถือว่ายังมีโอกาสล่ะในเรื่องของการทำโชว์นะคะเพราะว่าในวีคต่อจากนี้ก็ยังจะมีสิทธิ์ในการที่จะขึ้นไปฟิวเจอริ่งกับเพื่อนๆด้วยใช่ค่ะถือซะว่าได้แก้ไขในสิ่งที่เราอาจจะอยากทำให้เต็มที่มากขึ้นแล้วกันนะคะใช่ค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะให้โอกาสนักล่าฝันของคุณได้แก้ไขโชว์ของตัวเองต่อไปเรื่อยๆทุกสัปดาห์อย่าลืมนะคะออมมีวิธีการโหวตมาฝากกันวิธีแรกค่ะงานรู้สึกของนิวตี้เองจะส่งถึงเทรนเนอร์ถึงเพื่อนๆในบ้านครอบครัวหรือว่ากำลังใจอย่างแฟนคลับของเราก็ได้ทั้งนั้นค่ะสำหรับนิวนะคะนิวดีใจมากที่วีคนี้เป็นวีคที่พวกเรา12คนได้เข้ามาอยู่รั้วบ้านเดียวกันเป็นวีคที่สนุกแน่นอนค่ะแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจสำหรับเพื่อนๆที่ยังเหลืออยู่นะคะเพราะว่าพวกเราแค่ไปเป็นตัวเสริมที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยทำโชว์ขึ้นมาได้อย่างสนุกขึ้นให้ทุกๆคนได้ชมโชว์ที่สนุกขึ้นแต่ว่าเพื่อนๆอีกที่เหลืออีกกี่คนก็ไม่ทราบค่ะที่เหลืออยู่เนี่ยก็ยังต้องให้กำลังใจนะคะแล้วซึ่งพวกเราที่ออกมาแล้วก็จะให้กำลังใจเช่นกันสิ่งที่สำหรับคนที่อยากจะขอบคุณนะคะคือพี่บอยนะคะคุณครูเทรนเนอร์ทุกคนแล้วก็ทุกกำลังใจจากแฟนคลับและที่สำคัญคือครอบครัวนิวนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีพวกคุณนิวก็คงไม่ได้ก้าวมาสู่ Academy Fantasia ตรงนี้ก็ต่อไปก็จะได้รับชมผลงานต่างๆที่เราจะมีให้ทุกๆคนคอยติดตามก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณครับค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้คุยกับนิวตี้ไปหลากหลายประเด็นเลยได้เคลียร์ในสิ่งที่หลายๆคนสงสัยด้วยก็ต้องขอบคุณนิวตี้มากเลยนะคะขอบคุณค่ะเย้และในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเช่นเคยค่ะกับเครื่องดื่มเป๊ปซี่ผลิตภัณฑ์ CP 7-Eleven ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดแบรนด์ซุปไก่สกัดและเครื่องแต่งกายแม็กยีนส์ค่ะผู้สนับสนุนสถานที่ถ่ายทำนั่นคือ Wisdom Condominium โดย MQDC ผู้นำชีวิตติด Speed True Move 3G Wi-Fi แต่งหน้าโดย Covermark ทำผมโดยชลาชนและสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆนั่นคือ True Life สยามสแควร์ซอย3และ Lamptitude ค่ะวันนี้เวลาของเราสองคนทั้งออมและนิวตี้หมดลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้าพบกับ Secret Soft AM 6 by True ใหม่วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะลืมเธอไหมไม่มีทางฝันนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่รักกันมันยังอินในหัวใจอยากบอกตัวเองลืมเขาสักทีและมีใหม่ไม่รู้มีเห็นว่าเป็นวันอะไรพี่ออฟบ้านอยู่ไหนยังคิดจะกินไม่กินจะนอนไม่นอนที่นอน
New Academy Fantasia Season 6กำลังจะปิดฉากลงอย่างเป็นทางการเรากำลังจะได้ทราบแล้วว่าใครจะเป็นที่หนึ่งบนเวที True Academy Fantasia Reality ที่มีคนร่วมโหวตมากที่สุดรักใครเชียร์ใครร่วม